าคุณคิดจะเอารถของคุณไปแลกสินเชื่อและกำลังตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนดีแวะมาคุยกับเราก่อนตัดสินใจกับสินเชื่อรถให้เงินกสิกรไทยได้เงินเร็วดอกเบี้ยต่ำจากเครือธนาคารกสิกรไทยความสำเร็จที่เกิดขึ้นธนาคารออมสินขอขอบคุณผู้ฝากเงินที่ให้ความไว้วางใจโดยเฉพาะสลากออมสินที่คุ้นเคยกันดีครั้งนี้ผมขอเสนอสลากออมสินพิเศษ5ปีชุดใหม่ให้ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าทุกครั้งพร้อมได้ลุ้นรางวัลที่1 5รางวัลรวม25ล้านบาททุกเดือนนอกจากนี้ลุ้นเพิ่มทองคำมูลค่า2ล้าน4แสนบาท11รางวัลรวมกว่า26ล้านสลากออมสินพิเศษดอกเบี้ยสูงไม่กินทุนได้ลุ้นโชคตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2554เครดิตบูโรทั่วโลกมีการประชุมกันนะครับทุกๆ2ปีเราจะมาประชุมกันเราประชุมกันก็จะมาคุยกันว่าเรามีกระแสอะไรบ้างที่เกิดขึ้นนะครับทั้งในทั่วโลกเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับการให้สินเชื่อหรือการเข้าถึงสินเชื่อแล้วก็ในเครดิตบูโรที่เรามาคุยกันในครั้งหลังสุดที่เบอร์ลินที่เยอรมันเราคุยกันเนี่ยมันก็มีประเด็นที่ตั้งคำถามหรือตั้งโจทย์กับเครดิตบูโรแล้วว่าเราจะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจหรือระบบสถาบันการเงินหรือผู้คนในประเทศต่างๆเนี่ยเขาเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างไรใน51ประเทศของ180กว่าประเทศนะครับศึกษาวิจัยโดยธนาคารโลกพบว่ามีการเก็บข้อมูลชุดนี้อยู่ตอนแรกผมก็นึกว่าที่คุณสุรพลบอกว่าเราควรจะเก็บข้อมูลค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ที่ปกติคนทั่วไปก็ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วนึกว่ามีเฉพาะแต่ประเทศไทยประเทศเดียวหรือเป็นแนวความคิดของคุณสุรพลคนเดียวตกลงไม่ใช่แหละในหลายประเทศนะครับเป็นสากลไหมฮะเป็นถ้าถือว่าเป็นสากลก็ถือว่าเป็นสากลประเทศไหนใช้มีการเก็บข้อมูลในรูปแบบนี้บ้างครับผมยกตัวอย่างนะครับครับอาร์เจนตินาบราซิลเกาหลีใต้เอาแถวๆนี้มีไหมแถวๆนี้มีมาเลเซียครับนะครับหรืออย่างที่เราอาจจะฟังแล้วยังตกใจนะฟิจิเขาเก็บครับข้อมูลชุดนี้ซึ่งเป็นข้อมูลที่สะท้อนอยู่ในต่างประเทศนะครับและช่วยเหลือหรือให้เกิดที่เรียกว่าไมโครไฟแนนซ์ในต่างประเทศเนี่ยครับเราควรจะศึกษาเพื่อจะนำมาซึ่งการพิจารณาว่ามันเหมาะสมกับประเทศไทยหรือเปล่าครับเอาละครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกนะครับเรื่องของการเก็บข้อมูลค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะครับฟังดูชัดก็คือว่าทางบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือว่าเครดิตบูโรบอกว่าอยู่ระหว่างการทำการศึกษาและยืนยันว่าไม่ได้ตั้งธงว่าจะต้องทำให้ได้แต่อยู่ระหว่างการศึกษาว่ามีข้อดีมากกว่าข้อเสียหรือไม่รวมทั้งการไปกำหนดดูว่านิยามคำว่าค้างเนี่ยตกลงต้องค้างกี่เดือนค้างกี่ครั้งค้างเท่าไหร่เป็นจำนวนมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นอยู่ระหว่างการศึกษาแล้วเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งทำการคล้ายๆกับว่ารีเช็คหรือว่าทำหน้าที่ไปฟังเสียงจากประชาชนฟังเสียงของสังคมมาด้วยอาจจะเป็นปีหรือ2ปีนะครับนี่เป็นกระบวนการที่จะทำให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ฟังเสียงสะท้อนจากก่อนหน้านี้ด้วยฉะนั้นนี่อยู่ระหว่างการศึกษาอยู่นะครับถ้าตัดสินใจว่าจะทำต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า2ปีกว่าจะเกิดไม่ใช่รวบรัดทำไม่ใช่รายงานการศึกษาไม่ได้รายงานศึกษาในลักษณะที่ตั้งธงไว้ว่าจะต้องทำไม่ได้ตั้งธงไว้ก่อนว่าจะต้องทำแต่ว่าเรื่องของเครดิตบูโรยังไม่จบนะครับในสัปดาห์หน้าของรายการเป็นเงินเป็นทองเราจะกลับมาที่นี่แล้วก็ตามดูต่อว่าในเรื่องของข้อดีของการรักษาประวัติข้อมูลทางด้านการเงินของเราเนี่ยถ้ารักษาให้ดีเป็นหนี้ก็ชดใช้หนี้และชำระตามกำหนดเวลามันมีข้อดีต่อตัวเราเองอย่างไรและวิธีที่จะรักษาเครดิตให้ดีนั้นมีอะไรบ้างพลาดไม่ได้นะครับในสัปดาห์หน้าของรายการเป็นเงินเป็นทองซึ่งจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งในวันพุธ10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีวันนี้ผมยุทธนากระบวนแสงและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงคำถามประจำสัปดาห์คำถามวันนี้ถามว่าบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือเครดิตบูโรจัดเก็บข้อมูลประเภทใดไว้บ้างระหว่างข้อ1ข้อมูลที่มีการจ่ายครบจ่ายตรงหรือข้อ2ข้อมูลที่มีการค้างจ่ายหรือข้อ3ถูกทุกข้อครับถ้าทราบคำตอบด่วนนะครับ0830632863 0830632863ครับของที่ระลึกเป็นพิเศษจากรายการเป็นเงินเป็นทองรอคุณผู้ชมอยู่นะครับคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.com หรือฮอตไลน์สายด่วน083-063-2863สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเครือธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริษัทลีสซิ่งกสิกรไทยจำกัดกลุ่มบริษัทแม่ทองสุขทั้ง MTS GO และ MTS GO Futures ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในทองคำของไทยธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชน